สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมทวิวฟาบีนะครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมมาเรนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมครับว่าวันนี้ GM ได้ทำการปรับปรุงสกิลใหม่แล้วก็ปรับปรุงแว่นใหม่ของโคลาโบไฟฟอร์สนะครับทั้ง4คนนะครับทั้ง4คนก็จะได้รับการลดแร่ลงนะครับนะฮะแล้วก็จะมี1คนที่ได้ปรับสกิลใหม่นะครับก็คือชินระนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ร้องเรียนไปนะครับว่าโอ้ย สกิลง่อยอย่างนี้ทำไมแร่มันเยอะจังเลยนะปรับแร่หน่อยนะนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับหลังจากที่เกิดการร้องเรียนตอนโคลาโบไททันนะจนทำให้ GM ต้องยอมปรับนะครับโคลาโบก่อนๆ ก็แทบจะไม่มีการร้องเรียนมากขนาดนั้นนะครับนี่เป็นรอบ2นะที่แบบว่าสกิลมันผมรู้ผมเข้าใจว่ามันอาจจะง่อยเกินไปสำหรับบางคนแต่ผมคิดว่าอย่างสกิลของชีระมันก็โอเคตัวของมันแล้วถึงมันจะไม่มีดาเมจใช่ปะมันก็อารมณ์เดียวคล้ายๆกับแซงกิมนะครับส่วนของเบนนี่มันรู้อ่ะถ้ามันมีอมตะผมว่ามันกงเกินไปนะจริงๆถ้าไม่มีอมตะก็มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะสกิลแรกก็ลบบัฟใบก็มีลบบัฟทั้งใบนะไม่ต้องมีรถอมตะก็ได้นะก็โหดอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ไหนๆวันนี้เราก็มีชินระแม็กอยู่ในทีมเราแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้มาลองเทคเลยว่าชินระก่อนปรับกับชินระหลังปรับมันมีอะไรเจ๋งๆเกิดขึ้นบ้างนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะชินระอันจากที่ปรับนะครับตอนนี้สปีดจากเพิ่มความเร็วสปีดเป็น 100% จะกลายเป็น120นะเพิ่มลมดีเป็น40ลมทักษะเป็น40มันจาก30นะครับส่วนสกิลไฮเปอร์ก็เหมือนเดิมนะครับแร่ใช้ลดลงนะผมตอนแรกเท่าไหร่นะ 1,800 นะตอนนี้เหลือ 1,600 นะครับส่วนเบนนี่มารู้มากี่อาร์เธอร์ก็ลดแร่เหมือนกันนะปรับหมดเลยนะครับผมอ่ะไม่ต้องพิธีวีตองมากนะครับเพราะว่าเรารีวิวไปแล้วนะวันนี้เอาไปเทสกันนั่นไปเลยเทสกันจัดๆเลยนะครับอ่ะแต่สำหรับผมนะไม่รู้สิผมคิดว่าปรับไม่ปรับชินล่ามันก็โหดอยู่แล้วคุณผู้ชมคิดเหมือนไหมแล้ววันนี้ผมเอาชาแมนดาวอฟกลับมาเล่นด้วยนะไม่รู้เหมือนกันผมอยากจะเอาลุงกลับมาเล่นนะครับผมอยากเห็นผลลัพธ์ไอ้ใหม่ๆนะกูตายโดนเพิ่มแร่โอ้หนักอันเนี้ยหนักไม่หนักอะไรนะหนักตรงมีดัตเนี่ยป่วนทีมเราหนักเลยเราต้องที่สแปมชินละออกมาช่วยนะครับแต่ก่อนนะหลบสกิล30กับหลบสกิล40อ่ะมันความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยนะว่าจะหลบดีขึ้นหลบหลีกดีขึ้นแล้วก็สปีดไวขึ้นนะทีมผมต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีตัวเพิ่มสปีดเยอะนะผมชอบไงทีมเนี้ยเพราะว่าจะสามารถวัดบีไวขึ้นนะส่งเรนเจอร์ไปหน้าชายแดนไวขึ้นปล่อยสกิลไวขึ้นครับโอ้พระเจ้าช่วยปัญหาอย่างเดียวของทีมเขาคือเมลิโอดัสคนเดียวเลยนะคนเดียวเท่านั้นที่เราเจาะไม่ได้นะครับจะทำไงได้ครับชินราไม่มีดาเมจ ชินราไม่มีดาเมจผมว่าจริงๆนะผมต้องหาดาเมจไฟเพิ่มละนะอนาคตแต่ผมกำลังมีความคิดว่าผมจะถอดต้องหาตัวมาแทนเคนแล้วน้ำเยอะเกินแล้วนะ1 2 3ผมต้องการลดตัวน้ำออกเราต้องหาไฟมาเพิ่มอนาคตนะถ้ามีไฟว่องไวดีๆเสียดายมากเลยไม่ได้เอลิทเฮ้ยเสียดายจริงๆเดือนนั้นถ้าได้เอลินมันจะโอเคเนี่ยมันก็ยังตึงอยู่ดีเพราะว่าชินราันไม่มีดาเมจสกิลนะแต่ทีมเราไม่มีดาเมจไฟจ้าๆด้วย
เรามีแต่น้ำนะคือถ้าบอกว่าดาเมจน้ำคือไม่ต้องห่วงอะไฟฝั่งตรงนี้แตกสลายนะยืนกันไม่ได้ไฟฝั่งนะสลายโตนะโอเคคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยชินล่ายังสแต็กกันอยู่เลยยืนดีนะครับชอบครับยืนไม่ดีก็แย่แล้วเกียร์เจ็ดดาว3ช่องอ่ะนะหลบสกิลกระจายเลยโอเค let's try thisLet's try this. จริงผมบอกนะก่อนปรับหลังปรับก็ไม่ต่างกันชินแล้วก็โหดในตัวของมันเยอะนะจริงๆผมไม่ได้อยากจะอวยมากนะครับเดือนนี้ไม่อยากจะอวยมากว่าโอ้ยมันโหดมากนะแบบโหดวิเศษวิโสเลยผมไม่อยากจะพูดโกหกอะไรนั้นด้วยแต่ก็ไม่อยากจะสบประมาทมากเกินไปผมก็จะพยายามจะเค้นความสามารถของชิรามาให้เต็มที่อ่ะกับทีมเนี่ยว่าจะให้เป็นตัวแบบไปอีกนานเลยนะครับผมส่วนเบนนี่มารู้เหรอถามว่าอยากได้ไหมผมอยากได้นะแต่ว่าจะให้เอาบี้ไปเสี่ยงไหม no แต่ไม่แน่นะอดีหลักผมอาจจะรอนะผมจะรอตู้ที่มันเพิ่มโอกาสอาเธอร์กับเบนมารู้2คนไม่แน่เพราะว่าผมกำลังหาไม้ใหม่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการได้ผมอยากได้ทั้งคู่นะอาเธอร์กับเบนมารู้อดีหลักอ่ะผมอยากได้ทั้งคู่เลยคนหนึ่งมีฟื้นพลังคนหนึ่งมีเครื่องสุดท้ายน่าสนใจนะดาเมจสกิลมีเพิ่มพลังเพิ่มอัตราคริติคอลนี่แหละอย่างอาเธอร์ก็จะสามารถช่วยหมากลูกผมได้นะครับช่วยตัวกันบินผมได้สบายๆจริงๆตัวกันบินผมต้องทำแม็กแล้วนะคือถึงแม้ว่าซารีหมากลูกผมจะมี7ดาว2ช่องนะดูพลังโจมตีดีแต่ก็ใช่ว่าผมจะปราบตัวบินได้ทุกรูปแบบนะก็ยังไม่ใช่ไอพวกแม่มดหรือไอ้พวกตัวบินคนละท่านเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นะที่ไม่ชนะทางอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยคือผมต้องบอกว่าไอดีเนี้ยทีมผมขาดตัวพวกหลบหลีกหลบสายเยอะนะแต่ก่อนที่มีก็มีแค่เคนคนเดียวอ่ะที่มีพวกหลบอ่ะนะคนอื่นไม่มีเลยเพราะงั้นมันจะโดนดาเมจหนักมากนะครับตอนนี้มีชินละรู้สึกว่าทีมยืนดีขึ้นนะครับจะไม่มีดาเมจเลยแต่ว่าดาเมจข้างหลังเรามันจ้านพอนะครับI'm not gonna fight this no okay ฮะตัวบินเป็นเวทเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นซารีบินเวทแบบมันหายไปจากสารระบบแล้วตัวการบินน้ำก็ยังไม่มีแต่ก็แหละตีเวทกับตีไก่มันก็นะแต่ที่ผมเคยรีวิวตัวไอ้ตัวนี้ไปแล้วว่าแซลลี่บินเนี่ยเหมือนมาปวดมากกว่าตัวปวดไม่ใช่ตัวตีป้อมเลยโอ้พัดกลับด้วยอันตรายไปแต่ทีมผมมันรัสบีมากเลยแป๊บๆคือวิ่งไปถึงหน้าป้อมฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเรนเจอร์เพิ่มสปีดเยอะนะพอเคลื่อนที่ไวเรนเจอร์เราพอไปถึงระยะของมันก็จะใช้สกิลไวขึ้นแล้วอย่างคือเรามีติกิด้วยสบายเลย
นะอ่ะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับชินระกับการปรับเปลี่ยนใหม่นะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วในคลิปแล้วว่าชินระมันก็โหดอยู่แล้วนะครับปรับไปมันก็ไม่แตกต่างเลยนะเพียงแต่ว่าเรื่องแร่มันก็จะใช้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าแร่ที่ลดลงนะครับแต่ก็ใช้ยากอยู่แร่ตั้ง 1,600 นะฮะถ้าเกิดว่าใครแบบมีเกียร์ไม่ดีนี่ก็ปัญหาอยู่ดีนะครับยังโชคดีว่าไอ้ดีนี่ผมมีรถแร่2ช่องไงมันก็เลยใช้สบายหน่อยชินละเหลือแร่เหลือ400นะครับใช้ง่ายมากส่วนอาร์เธอร์มากี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าสกิลก็นะสกิลคงไอ้3คนนั้นมันไม่ได้ปรับอะไรอยู่แล้วนะครับก็คงใช้กันแบบปกตินะครับผมไม่รู้คนก็อยากได้ชินละคนก็อยากได้นะ2ตัวนี้แหละนะครับผมนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะถ้าผมได้บินที่มาลุกมาสักอดีหลักผมอาจจะทำแม็กแล้วก็อาจจะรีวิวกันนะผมเพราะว่าผมหาไม้ใหม่อยู่นะฮะส่วนไอ้ไอดีสองผมคงไม่ต้องแล้วนอกจากว่าผมมีชามันดาวผมยังมีวิวเก็บไว้อยู่นะผมยังมีหน้าไม้เก็บอยู่ผมรอปั้นได้นะเพียงแต่ผมไม่รู้ว่าว่องไวมันจะเยอะเกินไปเปล่าไม่น่าเยอะเนาะมีถ้าผมเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ว่องไวว่องไวว่องไวอันนี้ก็ว่องไวใช่อนาคตผมต้องเปลี่ยนเคนนิคอีเกิลออกอะเพราะว่าเนาะน้ำมันเยอะเกินไป1 2 3 4เยอะเกินนะครับประมาณนี้นะผมขอบคุณมากจริงๆนะครับที่มารับชมคลิปในเช้านี้นะครับผมก็ก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์และกระจายผมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ